ไม่ใช่ไปงอถ้างอปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนทำให้น้ำหนักที่เรายิ่งออกแรงมากมันไปใช้กล้ามเนื้อของเราโดยตรงเราไม่ได้ใช้น้ำหนักที่ตัวเราถ่ายจากหัวไหล่ลงไปโอกาสการบาดเจ็บต่อตัวเราเองก็ง่ายเห็นไหมบางทีเราทำบางทีงัดกันโอ้โหเราออกเต็มๆเลยถ้ามันเราไม่แข็งแรงพอหรือทำที่มันแรงเกินไปก็อักเสบตัวเราแหละตัวหมอเองนะครับเดี๋ยวท่าแรกนะครับการทบทวนให้นิดนึงนะเราก็จะจับเริ่มซ้ายของเท้าเราก็มาอยู่ด้านนี้อ่ะมาดูถ้าใครไม่เห็นมาดูแนวแนวหนังสือมันจะเหมือนท้องแนวไอ้นี่อาจารย์หนังสือหนังสือหน้าร้อยอะไรสองร้อยเราก็จะนวดแนวฝ่าเท้าแนวฝ่าเท้ามี3แนวจำได้ไหมแนวที่1แนว2แนว3แล้วก็มีจุดที่ร่องโคนนิ้วร่องละจุดถูกไหมเสร็จแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีจุดตะตุ่มด้านในนะฮะเวลาเราหาก็คือจุดเขาพอจับตะตุ่มได้เลื่อนมานิดนึงแล้วก็ชี้เขาหาส้นอันนี้ก็จะเป็นจุดตะตุ่มจุดใต้ตะตุ่มซึ่งในสรีรวิทยาแล้วเนี่ยมันมีเส้นเลือดแดงผ่านมาตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าใต้ฝ่าเท้าถ้าเรากดตรงนี้ที่นานพอส่งเลือดให้ไปเลี้ยงฝ่าเท้าดีขึ้นนะครับก็จะออกร้อนที่ฝ่าเท้านะครับก็เหมือนการเปิดประตูเป็นการเปิดประตูลงข้อเท้าก็ได้นะครับนี่เวลาจุดที่1เราจะอยู่ตรงนี้อันนี้แปดนิ้วแล้วตรงนี้โค้งของนิ้วโป้งตรงนี้คือตรงนี้เป็นจุดที่1เลยนะครับแล้วไล่มาจุดที่1วางมือนะแต่ก็จะให้ขนานให้วางมือนะแขนตึงตรงหลวงเน้นนิ่งลงไปนะครับถ้าเราต้องการน้ำหนักเยอะก็ถอยหลังถ่ายน้ำหนักเห็นไหมจ้ะถ้ามาถ้าเราไม่การน้ำหนักเยอะก็นั่งแค่โซนก็พอแล้วแล้วแต่คนนะอันนี้ปรับได้ไม่ได้ซีเรียสขึ้นอยู่กับสรีระคนแล้วก็ต้องการความแรงความเบานะอันนี้หรือเราจะปรับได้ทั้งหมดแต่หลักของการจุดที่ลงเนี่ยต้องการลงเนี่ยต้องตั้งฉากกับจุดเมื่อเท้าเขาหันนี้จุดที่ลงก็ต้องเฉียงอย่างนี้มันก็คือตั้งฉากกันแนวแรงที่ตั้งฉากจะเป็นแนวแรงที่ได้รับมากที่สุดนะก็คือเราออกกำลังน้อยที่สุดแต่ได้แรงมากที่สุดแต่ถ้าเราลงเฉียงพอลงเฉียงเมื่อไหร่มันก็หนึ่งล้ำหนักเราใช้แรงเยอะแต่ได้ผลน้อยงั้นหลักของเราก็คือต้องตรงนะครับจุดที่หนึ่งนับหนึ่ง2 3 4 5ครั้งแล้วก็5วินาทีแล้วก็เลื่อนมือการเลื่อนมือนะเทคนิคก็คืออาจารย์จะลากมือไปก่อนวางที่จุดที่เราจะวางเขาเรียกมีการสืบหรือมีนำมีตามเราจะไม่ทอดทิ้งเขาไปเลยไม่ใช่อย่างนี้นะครับเราจะวางมือลงแล้วก็ไปอย่างนุ่มนวลเปลี่ยนมือแล้วก็วางลงแตะต้องซ้อนนิ้วซ้อนนิ้วครับอันนี้ซ้อนนิ้วใช้นวงเน้นแล้วก็นิ่ง1 2 3 4 5ผ่อนช้านะครับการนวดไปนานๆเราจะเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะมันเร็วแบบไม่ทำให้ไม่รู้สึกสบายนะเราเกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเราเร็วเกินไปจุดที่3ก็อยู่ตรงคนต้นตรงนี้โค้งตรงนี้พอดี3จุด1เน้นนิ่งนะครับ1 2 3 4 5 4นิ้วประคองบางทีไม่ได้กดจนแบกเกินไปทำให้ข้อเขาบิดเห็นไหมตรงนี้ประคองไว้เพื่อให้ระดับแรงเราไม่ดันเขาบิดข้อตรงนี้บิดนะบางคนอย่างนี้เลยไม่ได้ระวังตรงนี้เลยในขณะที่กดไปก็บิดไปบิดไปคนไข้อาจจะเกิดเอ็นยืดเอ็นอักเสบได้ตามมาได้นะอันนี้คือแนวที่1 3จุดประมาณ3จุดลงมาแนวที่2เราก็จะไล่จากนี้ไปนี้ไล่แล้วไปหาแนวนิ้วก้อยลงมาแนวนิ้วก้อยนะครับวางมือหน่วงเน้นนิ่งลงไป1 2 3 4 5นะครับแล้วก็วางสืบวางมือจุดที่เราจะนวดซะก่อนแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับลงหน่วงหน่วงเน้นนิ่งไปอย่างนี้1 2 3 4
การปล่อยเนี่ยต้องปล่อยช้าๆถ้าเราปล่อยแรงปุ๊บจะกระตุกนะฮะเขาจะกระตุกแล้วมันไม่สบายปล่อยช้าๆค่อยๆลงแตะก่อนเพื่อให้เขารู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็วางแตะให้เขารู้ตัวว่าเราสัมผัสกันตลอดเวลานะหน่วงเน้นนิ่งลงไป1 2 3 4 5ครับจะใช้การโยกตัวมั้ยน้ำหนักจะอยู่ที่การชิปเวทของเราหรือการย้ายตัวของเราเนี่ยตัวใหญ่ได้เปรียบถ้าเราตัวใหญ่มันก็เป็นแรงส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่การชิปเวทถ้าเราใช้แรงให้ถูกต้องนะมันก็สามารถปรับแรงได้แต่ละคนเสร็จแล้วเราก็มากดจุดคนนิ้วนะครับวางมือซ้อนกัน4นิ้วประคองข้างหลังด้วยนะครับพอได้จุดก็ห่วงเน้นนิ่ง1 2 3 4 5ครับคลายเปลี่ยนไปอันนี้ก็ประคองไว้ห่วงเน้นนิ่งครับ1 2 3 4 5ครับแล้วก็ขยับไปทุกนิ้วเลยทุกล่องเลยทุกล่องเลยห่วงนิ่งนะ1 2 3 4 5แล้วก็ล่องนิ้วโป้งหน่วงนิ่งนะ1 2 3 4 5ครับอันนี้คือจุดเสร็จแล้วก็มาต่อแนวเส้น3แนวเส้น3ก็คือแนวนิ้วโป้งขอบๆด้านในตรงโค้งเห็นไหมนิ้วโคนนิ้วโป้งเสร็จแล้วก็มาต่อเลยอันนี้วางมือนี้อาหารของวัดเท้าว่างั้นนวลนิ่งนิ่งนะ1 2 3 4 5วางมือเปลี่ยนเอามือนี้ไปแตะหาตำแหน่งก่อนแล้วก็เปลี่ยนมือนวลนิ่งนิ่งนะ1 2 3 4 5ก็จุดสุดท้ายก็อยู่ตรงแนวนี้ตรงกับตะตุ่มวางลงมาหน่วงนิ่งนิ่งนับ1 2 3 4 5โอเคแนวมันจะประมาณ3ครั้งนะประมาณ3จุดนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต่อจุดใต้ตะตุ่มนะครับท่านี้เลยนะครับตะตุ่มชี้ลงมานี่เป็นตะตุ่มเป็นตะตุ่มคือกระดูกขาด้านในสิ้นสุดตรงนี้แล้วขยับลงมามีร่องอยู่วางมือนะครับมือซ้อนแขนตึงตัวตรงลงไป90องศาหน่วงเน้นนิ่งนับอันนี้นับ10 1 3 4 5 6 7 8 9 10ช้าๆเปิดประตูลม